dup 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 You'll be alright, 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 alright. Okay, okay, okay. บริเวณนี้เรียกว่าวัดจันทรารามหรือวัดท่าสุงวิหารแก้ว100เมตรมุมนี้ก็เป็นมุมสวยงามมุมหนึ่งนะครับมุมมนดบพระปัจเจกพุทธเจ้าและด้านหน้าเป็นวิหารแก้วมีผู้สนใจเข้ามาชมในช่วงเวลานี้ค่อนข้างจะเยอะจุดนี้เป็นเส้นทางเข้าชมพระวิหารแก้วซึ่งอยู่ด้านในโอ้อลังการมากครับเสาทุกต้นประดับด้วยแก้วกระจกสวยงามมากมีพานบูชาสวยครับมีผู้สนใจถ้าพี่วิหารนะไปรับเลยเดี๋ยวเป็นการเยอะมากนี่เป็นบรรยากาศบรรยากาศในพระวิหารแก้วหลวงพ่อฤาษีลิงดำอาจจะไม่มีมีหลายท่านเข้ามานมัสการหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะฮะมีช่อไฟระยะในว่ามีทั้งหมด119ช่อสวยงามมากครับสวยครับอลังการนะฮะมองแล้วลานตามากเป็นสิ่งที่หาชมได้ยากสวยงามมากครับท่านที่ยังไม่เคยมาวัดจันทรารามหรือวัดท่าสุงนะฮะก็ขอเรียนเชิญนะครับถือว่าครั้งหนึ่งในชีวิตได้มาเห็นของสวยๆงามๆมีองค์พระพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่ด้านหน้ามีหลายท่านเข้ามาสักการะแม่กำลังเดินชม
ริเวณนี้เป็นปราสาททองคำสวยงามมากครับแล้วก็เป็นบรรยากาศรอบๆปราสาททองคำเข้าไปชมด้านในปราสาททองคำว่าข้างในเป็นอย่างไรบ้างปราสาททองคำข้างในสามคนสวยสวยถอดเสื้อแล้วมันจะดูสวยมันจะเห็นเสื้อมันจะสวยเข้ามาหลังเดินไปนุ่งยองยองมีลมตัวแบบนี้ต้องไปที่ไหนมันต้องไปเดียวเลยแล้วต้องไปข้างเล็กนี้ต้องไปเดียวขอหนึ่งสองหนึ่งสองวันที่หนึ่งคือก็ชี้นิ้วมาให้มาแล้วว่าให้คนนี้ได้รางวัลที่หนึ่งโอเคนะครับเป็นบรรยากาศสวยงามมากครับนะฮะปราสาททองคำนะฮะเสาแต่ละต้นสวยงามจริงๆมีรูปพระเรียกไม่ถูกวิษณุหรือเปล่ารูปเทวดาทุกต้นเสาสวยงามฮะงามมากมีหลายท่านสนใจบันทึกภาพกันไว้เป็นที่ระลึกวิหารทองคำบานประตูก็มีเป็นท้าววิษณุหรือไม่น้องที่บานประตูสวยงามครับด้านหน้าปราสาททองคำเพื่อเป็นกำลังใจอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กริ๊งกริ๊งกริ๊งด้วยนะ